วันนี้จะมารีวิวมี่ทีวีสติ๊กนะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ทีวีธรรมดาเนี่ยกลายเป็น Android TV ซึ่งข้อดีของ Android TV เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถโหลดแอปหรือว่าดูหนังพวก Netflix YouTube นะแล้วก็สามารถที่จะพวกวิดีโอต่างๆจากมือถือเนี่ยขึ้นทีวีจอใหญ่ๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดกันเลยข้างในกล่องแพ็กเกจก็จะมีตัวของมีทีวีสติ๊กครับมีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จมีสายเพิ่มความใหญ่ให้ HDMI แล้วก็นี่ก็เป็นรีโมทซึ่งรีโมทเนี่ยจะใช้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้สำหรับวิธีการเชื่อมต่อมีสติ๊กกับทีวีนะครับก่อนอื่นเราก็เอาสาย USB อันนี้นะครับที่เป็นตัว power นะเสียบเข้าไปกับตัวของทีวีมีสติ๊กก่อนเสียบเข้าไปได้เลยครับเสียบเสร็จปุ๊บเราก็เอาช่องตรงนี้สติ๊กเนี่ยเสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีตัวสาย USB ที่เป็นตัว power นะครับเราสามารถเสียบได้กับช่อง USB ด้านหลังของทีวีตัวนี้ก็ได้นะครับให้เลือกที่เป็นตัว1แอมป์มันจะมีวงเล็บไว้ว่า 1A ถ้าเอาเป็น 0.5A เนี่ยบางทีกำลังไฟอาจจะไม่พอหรือถ้าจะให้ดีให้ชัวร์ก็คือเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเลยก็ได้นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์แล้วเราก็เสียบแล้วก็สำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับตัวรีโมทเนี่ยเขาจะไม่ให้ฐานมาให้เขาไม่ได้ให้ฐานมาให้แล้วก็อย่าลืมใส่ฐานให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราต้องใช้รีโมทในการเซตอัพครั้งแรกโอเคทีนี้เราก็ทำตามที่เครื่องบอกได้เลยครับกดพร้อมกันค้างไว้ให้เขาซิงค์กับรีโมทโอเคครับอันนี้ก็เจอแล้วทีนี้เราก็มาเซตอัพภาษาก็มาเซตอัพภาษาฝึกภูมิภาคโอเคทีนี้ก็ทำตามระบบบอกได้เลยครับโอเคแล้วเราก็จะได้รหัสมานะครับก็กดยืนยันโอเคก็จะตั้งค่าของเขาเองโดยอัตโนมัติครับง่ายๆครับโอเคต่อไปเป็นการควบคุมด้วยเสียงทีนี้เขาก็ถามว่าเราติดตั้งแอปอะไรบ้างเราก็มาเลือกได้อยู่แล้วครับแต่จริงๆเราไปเลือกติดตั้งทีหลังก็ได้นะครับอันนี้